นี่คือปราสาทภูมิโปนนะคะท่านผู้ชมนะคะเอาบรรยากาศปราสาทภูมิโปนมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะเป็นปราสาทภูมิโปนนะคะสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่คือด้านหน้าขององค์ปราสาทภูมิโปนนะคะถือว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนะคะและมีอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเลยต่อประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องทำการศึกษานั่นก็คือต้นลำเจียกนะคะต้นลำเจียกต้องมนหรือตำนานเนียงระทมนะคะที่มีการปลูกและก็อธิษฐานเสียงทายว่าถ้าพระนางไม่ได้กลับมาอีกนะคะขอให้ต้นลำเจียกนี้อย่าได้ออกดอกเลยนะคะจากนั้นเป็นต้นมาต้นลำเจียกนี้ก็ไม่เคยออกดอกอีกเลยนี่ก็คือเป็นจุดหนึ่งนะคะถิ่นกำเนิดของต้นลำเจียกดังนั้นพื้นที่สถานที่นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกต้นลำเจียกเอาไว้ให้เป็นกรณีการศึกษาแล้วก็จะได้พ้องกับประเพณีท้องถิ่นหรือตำนานพื้นถิ่นที่สืบทอดมานับพันปีนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าทำการศึกษาน่าทำการค้นคว้าเหมือนกันนี่คือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานศาสนสถานนะคะแล้วก็ตำนานพื้นถิ่นอันสำคัญถิ่นกำเนิดของพระนางสีจันทร์ต้นลำเจียกและนิทานปรัมปราความรักนะคะการสืบทอดศึกสงครามศัตรูตลอดจนถึงเทวสถานพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะเมืองต้องมนเมืองแห่งตำนานและเมืองแห่งนิทานอันยาวปรัมปราพื้นถิ่นคติชนชาวไทยเชื้อสายเขมรกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะที่ติดตาม